นะครับผมสวัสดีครับโอ้โหพี่เอกน้องผมครับวสันต์ตันเจริญนะครับตอนนี้พี่เอกอยู่กับพี่ยุ่นนะฮะพี่ยุ่นเป็นประธานชมรมผู้ประกอบการของฟิวเจอร์นะครับครับผมเดี๋ยววันนี้พี่ยุ่นจะพาพวกเรานะครับไปชมตลาดของเราว่าเรามีอะไรบ้างพี่ยุ่นพบกันแล้วเรียบเลยวันนี้จะดูตลาดให้ทั่วต้องไปกับพี่ยุ่นพี่ยุ่นจะพาไปดูพาทัวร์พาทัวร์วันนี้คนนี้ทุกซอกทุกซอยทุกมุมใช่ครับเหมือนเดิมครับรู้หมดเลยใช่ไหมรู้หมดไปเก็บกวาดมาหมดแล้วครับแน่ใจนะแน่นอนพาไปถ้าไม่รู้ไม่ได้นะมาได้ต้องรู้ดิครับถ้าไม่รู้เดี๋ยวผู้ชมว่าเลยนะฮะไปเลยโอเควันนี้เป็นสายวันเสาร์นะก่อนเที่ยงนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศของพี่เด็กกันนะคนกำลังเยอะเลยพี่เยอะเยอะเลยไปไปเลยไปเทียบของเทียบไปครับไปครับเอาเทียบข้ามข้ามนี่คือตลาดกลางประเสริฐงามและเสรียงนะครับที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนครับเกษตรกรเยอะมากเลยครับโอ้โหผู้ประกอบการที่นี่ผันตัวมานะจากเกษตรกรนะครับเมื่อก่อนพี่ยุ่นก็คือทำปลาไหมผมเองเอาผมใจรักมากกว่าผมชอบปลาสวยงามอ๋อคือชอบใช่ไหมชอบเริ่มจากชอบก่อนใช่ไหมชอบแล้วก็อย่างว่าแหละพื้นฐานแล้วเราชอบเราทำงานกับสิ่งสวัสดีครับเฮียสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงก็มีความสุขสวัสดีสวัสดีโอเคโอเคนี่นี่ตอนนี้ก็ขออนุญาตทักทายนะฮะร้านนี้นะร้านนี้นะกำลังวุ่นอยู่ด้วย1 2 3คุณอู๋พันปลาไปมาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไหนทำอะไรอยู่เนี่ยแพ็คปลาครับนี่แพ็คปลาเหรอเดี๋ยวพี่ขอดูหน่อยวิธีการแพ็คนะเนี่ยดูวิธีการแพ็คนะครับตูมอ๋อยางเหรอระเบิดใส่หน้าเลยนะเดี๋ยวเราใหม่ไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่ใหม่สมมตินะถ้าใครจะแพ็คปลาใช่ไหมเดี๋ยวเอาลมออกก่อนนะพี่ขออนุญาตนะครับถ้าใครจะแพ็คปลาสอนหน่อยทำไงบ้างก็คือบีบอากาศออกก่อนใช่ไหมเอาปลาใส่น้ำใส่บีบออกเอาอากาศออกให้หมดเพื่อออกซิเจนในถังจะได้อ๋อนี่คือเป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ใช่นี่เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์ครับก็มัดอย่างนี้เลยใช่ครับเอาทำไมไม่มัดอย่างถุงแกงอ่ะโอ้โหอย่างนั้นมันหลุดอย่างนี้มันแกะง่ายเวลาที่ปลาดึงพรึบเลยแล้วก็แน่นหนาอ๋อเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับเนี่ยเหรออันนี้ไม่ใช่ทำกันง่ายๆนะพี่ฮะอันนี้ไม่ทำกันง่ายๆนะต้องแบบฝีมือนะต้องชำนาญเนี่ยนะเนี่ยในการมัดเนี่ยแบบมันไม่ได้มัดง่ายๆนะก้นหอยสวยๆอย่างเงี้ยอยากจะลองทำนะแต่ไม่กล้าถ้าผมทำนะพี่ยุ่นครับบึมบัมบึมบัมต้องเกิดนะฮะนี่คือปลาอะไรครับปลาสวายครับปลาสวายเหรอผมอ๋อแล้วทำไมมันตัวเล็กอ่ะไซส์เล็กครับผมอันนี้เขาจะเอาไปทำอะไรส่วนมากลงบ่อครับอ๋อถ้าใครซื้อเหมือนเป็นลูกพันนี้ไปลงบ่อเหรอลูกพันปลาไปทำเป็นปลาเศรษฐกิจเป็นปลาที่นี่นี่ฮะนี่ปลาสวายเยอะเลยนะนี่กี่ตัวในถุงเนี้ย50ตัว100นึงครับ50ตัว100บาทครับเท่าไหร่นะ100เดียวครับ2บาทเองตัว2บาทครับ3นิ้ว2บาทปลาสวายตัวละ2บาทโอ้ยตายแล้ว2บาทโอ้โหนี่ครับผมอยู่ที่ร้านอู๋พันปลาครับถ้าใครต้องการปลาถูกปลาดีปลาแม่น้ำปลาที่ไปปล่อยไปขุนใช่ไหมพี่ยุ่นใช่ไหมปลาเศรษฐกิจปลาที่ขุนนี้ใช่ไหมทำไซส์ไว้เป็นปลาลงบ่อดินปลาลงบ่อเลี้ยงกินครับได้เลยปลาเศรษฐกิจครับผมมีทุกชนิดไหมมีทุกชนิดทุกชนิดเลยเหรอครับผมสั่งได้ครับตะเพียนมีครับตะภาคมีครับกระแหมีครับปลากายมีครับตองลายมีครับไก่หมูเอาอย่างนั้นเลยไม่มีอันไหว้เจ้าไหว้เจ้านะมีทุกอย่างเลยเหรอมีทุกอย่างครับโอเคถ้าใครสนใจปลาที่เอาไปขุนไปเลี้ยงใช่ไหมฮะติดต่อเบอร์อะไรครับ089 689 611 611 5889 5889คุณหูพันปลาโทรมาเบอร์นี้สั่งได้เลยนะสั่งได้เลยครับส่งทั่วประเทศไหมทั่วประเทศครับทั่วประเทศเลยนะครับโอเคผมเจออีกหนึ่งร้านที่ส่งทั่วประเทศนะครับถ้าใครสนใจนะครับติดต่อมาเลยเดี๋ยวน้องชายผมจัดให้นี่นี่ลองดูหน้าร้านดูหน้าร้านนี่ปลาเพียบ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 โอ้โหปลาจระเข้โอ้โหโอ้โหปลายี่สกเออเยอะจริงเหรอพี่ปลามีทุกอย่างจริงเลยอ่ะเบียนขาวโอ้โหเยอะแยะปลาแรดโอ้ยปลาดุกโอเคแวะมาไปครับอู๋พันปลาปลาเยอะจริงๆไปมีร้านขายไม้น้ำไหมไม้น้ำมีฮะไม้น้ำเหรอไม้น้ำเดี๋ยวไปร้านเจ๊คอยฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขออนุญาตร้านนี้ก่อนพี่ยุ่นร้านนี้เหรอไปไหนเดี๋ยวเข้าร้านนี้ก่อนตอนนี้พี่เอกอยู่หน้าร้านลูกหมูเบต้าร้านนี้เป็นร้านที่มาจากฟาร์มโดยตรงมาจากนครปฐมฟาร์มใหญ่มากนะครับผมเคยร้านนี้ถ้วยรางวัลเต็มร้านเลยก็เนี่ยร้านนี้ผมเคยเอารายการทีวีเข้าไปถ่ายที่ฟาร์มเขานะฟาร์มใหญ่มากแล้วปลาเยอะมากปลาสวยมากแล้วเด็กที่พี่บอกถ้วยรางวัลเพียบเข้าไปดูกันถ้วยโหดเพียบเลยอ่ะดูดิเข้าไปดูกันเข้าไปดูกันสวัสดีครับน้องๆครับโอ้โหไหนพี่เอกดูปลาหน่อยลูก
อุ้ย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 นี่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 โอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นยังไงนี่นี่นี่อันนี้ดูนิ้วดูนิ้วนี่นี่กัดนิ้วนะมันจะกัดนิ้วผมอะพี่ยนมันดุว่ะผมเนี่ยสมบูรณ์มากสมบูรณ์มากแบบนี่สมบูรณ์สมบูรณ์จริงนี่นี่นี่แหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่อันนี้เป็นพวกปลากัดที่เป็นพวกตระกูลสีนีโมนีโมนี่นีโมแล้วก็เป็นสีพวกมัลติคัลเลอร์ด้วยนะฮะอันนี้นิยมครับก็ผมก็เนี่ยนิยมมากเลยแล้วก็ประเทศไทยเราบีดออกมาสวยที่สุดแล้วพี่ยนตอนนี้แบบเป็นผู้นำแฟชั่นคือประเทศไทยเลยใช่ไหมครับก็ต้องเมืองไทยฮะปลาสวยงามปลากัดสวยงามที่สวยสุดในโลกก็อยู่ที่เมืองไทยครับนี่ฮะแล้วฟาร์มนี้นะฮะอยากแนะนำพี่ยนคือเป็นฟาร์มที่ทำปลากัดหางยาวโคตรสวยหางยาวครับประกาศหางยาวคือพวกประกาศฮาร์ฟมูนไงฮะพวกหางยาวพวกนี้ครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้คือประกาศหางยาวนะครับก็คือเครื่องเขาจะยาวนะครับถ้าหลายคนสังเกตว่าเคยมีประกาศอยู่บนไอโฟนอ่ะเนี่ยนะก็เป็นประกาศของไทยเราเนี่ยนะครับหางยาวเหมือนประกาศจีนเลยนะก็คือแต่ว่าหางเขาจะเป็นเครื่องวงพระจันทร์พี่ยุ่นประกาศจีนจะเหมือนผู้กันจีนไม่เป็นหางเครื่องวงพระจันทร์นะฮะทำไมผมถึงบอกว่าฟาร์มนี้สวยที่สุดครับดีที่สุดครับการันตีจากนี้เลยโอ้ยดูดินี่การันตีเลยการันตีเลยการันตีเลยนี่ก็ไปหาซื้อที่ไหนได้บ้างเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้เหรอแต่ละถ้วยก็จะมีชื่อบอกหมดเลยฮะนี่นี่คือถ้วยรางวัลนะฮะนี่ฮะบานเลยแชมป์เขาก็กวาดมาหมดแล้วนี่ไม่รู้ว่าคนที่บ้านเอาหมดยังผมว่ายังหมดแล้วที่บ้านต้องมีเยอะเลยที่บ้านมีประมาณแสนกว่าถ้วยใช่ไหมน่าจะนะโอ้ติดทุกงานแหละปลาเยอะอย่างนี้ดูดิก็คือพี่เก่งเนี่ยเป็นคนที่คัดปลาเก่งมากแล้วก็คัดสายพันธุ์ปลาดีทำปลาดีแล้วเวลาคัดปลาประกวดเขาเป็นเซียนเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อปลาจากฟาร์มนี้ไม่ต้องกลัวว่าปลาไม่สวยเขามองขาดเลยว่าปลาตัวนี้มันอนาคตเป็นยังไงขาดคือเขารู้เลยรู้ใจกรรมการกันแล้วกันครับนะฮะก็ถ้าสนใจนะฮะมาที่ลูกหมูเบต้านะครับขอเบอร์โทรหน่อยลูกเบอร์084801อ๋อนี่อะไรนะ3682ก็โทรมานะฮะลูกหมูเบต้านะครับลูกหมูเบต้าฟาร์มสุดยอดโคตรประกับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับไปไปต่อ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 เอางี้คนที่ดูผมนะครับผ่านช่องทางของเพจฟิวเลตขอญาตขอญาตเพจฟิวเลตนะครับเนื่องจากFacebook ผมโดนปิดกั้นนะครับเดี๋ยวขอญาตไปไลฟ์สดผ่านช่องทางของ TikTok Twitch ฟิวเลตนะฮะพิมพ์เข้าไปนะฮะ FISS นะฮะ VILLGAGE นะฟิวเลตนะครับเดี๋ยวไปติดตามที่ช่อง TikTok ฟิวเลตนะครับตรงนี้ต้องขอญาตเพราะว่าเฟซบุ๊กโดนปิดกั้นนะครับขออนุญาตจริงๆนะโอเคอิฟปิดเลยไม่เป็นไรอ่านคอมเมนต์ก่อนซื้อปลาร้านวสันมากเลยครับขอบคุณครับนี่เอาใจ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 จะพาไปก็ยังไงอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ตามไปฮะตามไปเลยขออนุญาตตามไปที่ฟิวเลตฟิวเลตนะครับติ๊กต็อกฟิวเลตหรือว่าติ๊กต็อกช่องวสันก็ได้นะครับตอนนี้เราไลฟ์อยู่2ช่องทางนะไป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 โอเค